นายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานณห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่12สงขลาโดยมีนายโชคนวลได้สีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่12สงขลาได้รายงานพื้นที่ความรับผิดชอบโครงข่ายสายทางที่อยู่ในความดูแลผลการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทและข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมวันที่6พฤศจิกายน2558